สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Resident Evil 2 Remake กับ Leon S. Kennedy กับการช่วย Ada ภรรยาของเขานั่นเองไปลุยกันต่อเลยครับหลังจากเราไปตะลุยกับไอตัวปล่อยพิษมหึมานั่นผมว่ามันอึดกับลิกเกอร์แต่ผมไม่อยากจะเสี่ยงดวงกับมันรอบนี้เราเก็บของหมดแล้วนะเราจะเอาของมาแค่นี้ผมไม่รู้ว่าข้างหน้าจะต้องเก็บของขนาดไหนมีอยู่ทางหนึ่งที่เรายังไม่ได้เดินนะผมคิดถูกจริงๆด้วยที่จัดการซอมบี้ตรงนี้เพราะว่าเราต้องเดินผ่านตรงนี้บ่อยมีทางข้างหน้าว้ายมันอยู่นั่นโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหบัดซบเอ้ยมึงจับกูได้ยังไงวะเอาไปยินถ้ากูไม่ลงทุนนะตามึงลงไปในน้ำนะคือตะเกียบเดินผ่านมาได้แล้วเว้ยแต่พอมันลุกขึ้นมาจากน้ำเราเสียแอนิเมชันเราหยุดนิ่งอะอย่างนั้นก็มีกระสุนลูกซองเหรอวะมีลิฟต์ตรงนี้เหรอมันอยู่ได้แค่ท่อระบายน้ำหรือเปล่าผมไม่เคยเจอมันยืนอยู่บนพื้นปกติเอาชัวร์ยังไงมึงอาจจะลุกได้อะไรฟิล์มอีกแล้วกูต้องกลับแปลว่าเรามีโอกาสได้กลับไปสถานีตำรวจแน่เลยให้ฟิล์มกูมาอย่างเนี้ยเอากระเป๋าสวยสิครับผมแน่นแน่นทีนี้แน่นเลยโอเคอ๋อมันคือทางตรงนี้ฟื้นกันไหมไม่ฟื้นใช่ไหมจะได้ใช้กุญแจไงอ๋อเพราะว่าเรากลับมาเพื่อใช้กุญแจมีอะไรไหมโอ้โหแม่งมีของแค่นี้ทั้งห้องจริงปะเนี่ยจริงว่ะมีอยู่สองอย่างมีกันพาวเดอร์เนี่ยนะหนักและแน่นน่าจะมีอยู่สองห้องเท่านั้นนะที่ใจกุญแจแฟคเตอรี่โอเคเปิดพ่ออบพบโมลาของว่างอีกแล้วกูอะไรอ่ะโอ้โหงานคอนเสิร์ตใช่ไหมอะไรวะเนี่ยการพาวเดอร์ให้กูเยอะจังเอ๊ะตรงนี้เหมือนเลื่อนได้เลื่อนได้หรือเปล่าไหนดูสิทางลับอีกแล้วครับผมอ๋อเป็นลิฟต์ดูสิลิฟต์จะพาเราไปไหนไปลุยทำไมทางมันสว่างสว่างวะไม่มีของเลยเหรอเอ้าเอ๊ะทำไมอยู่ดีมันดรอปกระสุนแม็กนัมให้ผม10นัดเลยนะตั้งแต่คลิปที่แล้วละแปลว่ากูต้องเจอของใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่มันตอนหน้าห้องบอสแรกเลยที่เราเจอจีโอ้แล้วเดี๋ยวนะต้องใช้ตาตำรวจเดี๋ยวก่อนนะผมลืมเก็บตาตำรวจจากห้องพีจากห้องพีที่ใช้คอมอ่ะที่มีลิกเกอร์อ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยกูต้องย้อนกลับไปโอ้โหชีวิตพอกูคิดแล้วกูเศร้าเลยกูลืมผมลืมเอาตาตำรวจมาตอนเสียบกับคอมอ่ะจำได้ไหมที่เอาไปเปิดแม็กนัมอ่ะเมื่อคลิป3มั้งเอ้ยคลิป3หรือคลิป4วะคลิป4น่าจะคลิป4คิดว่าน่าจะคลิป4โอ้โหชีวิตกูกลับมาสถานีอีกแล้วโอเคอันนี้ไม่ได้ใช้ละเก็บเพื่อฟิล์มเดี๋ยวค่อยไปใช้ข้างหน้าอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ใช้
ที่หมุนโอเคไทยแลนด์ยังอยู่ไหมแล้วไทยแลนด์มันอยู่ข้างล่างกับเอด้านะพูดถึงไม่น่าจะอยู่ข้างบนแล้วประเด็นเลยก็คือเราต้องกลับไปห้อง PC เว้ยห้องที่เราเสียบตานั้นไว้อ่ะแล้วดูเหมือนว่าเรามีฟิล์มใช่ไหมฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างอยู่กี่อันเดี๋ยวขอดูก่อนฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างนะไหนวะฟิล์มเขากูเก็บมันมี1อันมีอันเดียวมั้งฟิล์มเนี่ยใช่ไหมเราเก็บฟิล์มอันเดียวใช่ไหมใช่มีฟิล์มอันเดียวที่เราเก็บโอเคเซฟก่อนก็ดีนะเซฟก่อนก็ดีนะโอเคไปลุยกันต่อครับผมไม่น่ามีไทยแลนด์แล้วนะแต่ลิเกอร์น่าจะยังอยู่ถ้ากูมีตานะถ้ากูหยิบมาตาแต่ตอนคลิป4นะกูก็ไม่ต้องมาวนตรงนี้บัดซบเอ้ยกูก็ต้องมาเดินสโลโมชั่นในนี้อีกให้ตายเถอะเพื่อนกูจะไม่ลืมของอีกแล้วแต่ยังไงเราต้องเดินผ่านตรงนี้อยู่แล้วรู้เปล่าวะยังยืนหัวโดอยู่ลิเกอร์กูมึงเลียตัวเองมึงกลัวไม่สะอาดแล้วไงวะโอเคนั่นไงกูลืมเอามาจริงๆด้วยให้ตายเถอะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปล้างรูปกันเลยแล้วกันในนี้ไม่น่ามีอะไรเก็บปะไม่น่ามีมันอยู่ข้างหลังเราแน่เลยค่อยๆเดินแล้วกันมึงแห่อยู่ข้างหลังกูอะแห่ไปเถอะกูไม่สนใจมึงกูรู้ว่ามึงตามกูแต่กูไม่คิดจะฆ่ามึงแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะมีอีกตัวเพราะว่าครั้งก่อนที่มาในคลิปที่3เนี่ยพอเดินผ่านแล้วเนี่ยมันมีเสียงอย่าพยายามวิ่งเป็นดีที่สุดแถวนี้ไม่ต้องฟื้นนะอีเจ๊กูสาฆ่ามึงตายสนิทหน่อยนะเราต้องกลับมาล้างรูปแต่อย่างน้อยกูก็ไม่ได้ไปห้องปืนแล้วห้องปืนนี่กูไม่อยากไปแล้วนะกูเก็บของมาหมดแล้วนะเฮ้ยให้กูกลับไปห้องปืนกูไม่เอานะกูบอกเลยนะว่ากูไม่เอาเมื่ออย่าทำเสียงดังดีเดี๋ยวลิเกอร์ก็มาอีกไอ้ห่าโอเคเอ้ากูต้องเอาฟิล์มออกมาก่อนลืมว่าจะมาล้างรูปไม่ได้เอารูปมาล้างบ้าหรือเปล่าไหนนะฟิล์มอ้าวอยู่นี่โอเคมาล้างรูปกันดูซิเป็นรูปอะไรเดี๋ยวนะSecret Part นั่นเหรอไอ้สองภาพเนี้ยถ้าจะจำไม่ผิดนะไอ้ตรงเครื่องวิทยุเนี่ยคือเป็นตอนอ๋อจำได้แล้วเห็นไม้อย่างนี้ไอ้ตรงห้องที่เป็นกำแพงรอยแตกที่ไทยแลนด์ทุบแตกอะเออแล้วอีกห้องหนึ่งนี่มันห้องทำงานเวสเกอร์ป่ะวะไม่รู้นะแต่ยังไงก็ลองไปดูแล้วกันค่อยสโลโมชั่นออกเหมือนเดิมทางนี้มันเปรียวครับผมมันมีลิเกอร์มึงไม่ต้องเสียงดังตรงนี้ไม่เคยเห็นลิเกอร์นะแต่ได้ยินเสียง2ครั้งแล้วที่วิ่งผ่านเราจะไม่เสียงนะฮะเพราะว่าคุณก็รู้ถ้าดูคลิป3คุณจะรู้ว่าผมกลัวลิเกอร์ขนาดไหนเนี่ยได้ยินเสียงปะมันอยู่ข้างนอกนั่นครับมันอยู่ข้างนอกนั่นมันรอแดกเราอยู่
แล้วกูก็ต้องเดินทางนี้เดี๋ยวกูเอามาหรือเปล่าวะตาเนี่ยถ้าไม่เอามากูร้องไห้นะเนี่ยอันตรายแล้วมันไปไหนแล้วล่ะไปไหนไม่รู้มึงไปแล้วก็จะดีมากเลยอ่ะค่อยๆเดินครับสโลโมชั่นสักนิดนึงครับขออภัยในการสโลนะครับเพราะลิกเกอร์หูมันดีเดินอย่างนี้มันยังเดินตามเราเลยนะแต่มันไม่พุ่งมาเฉยๆคือมันประมาณว่าเฮ้ยกูได้ยินเสียงอะไรนะอะไรประมาณเนี้ยโอเคกูจะใกล้จะถึงห้องสมุดแล้วกูเอาตามาแล้วเดี๋ยวลืมอีกแล้วกูบอกว่ากูจะไม่ลืมก็ยังลืมSecret Treasure ที่เราดูจากฟิล์มมันอยู่ในห้องนี้นี่หว่ากูก็เกือบเดินเลยไปไกลแล้วใจลอยไปถึงคนข้างบ้านแล้วกูเนี่ยนี่ไงมีฟิล์มด้วยอะไรวะเนี่ยคือเราจะกลับไปล้างรูปไหมคือเสี่ยงตายไปล้างรูปไหมไม่นะผมจะไม่เสี่ยงตายไปล้างรูปเด็ดขาดผมไม่ล้างแล้วซีเคทพาร์คกลัวแค่สองอันนี่แหละไม่เห็นตัวนะแต่อยู่แถวนี้แหละน่าจะอยู่นอกกับหน้าน้องต่างๆคิดว่านะอย่าวิ่งเป็นดีที่สุดครับผมสโลโมชั่นมากๆเลยเสียงมันใกล้หูมากเลยถ้ากูไม่ลืมของนะแต่ยังไงเราก็ต้องมาเอาซิเคตพาสอยู่แล้วของลับในด่านมันจะเหมือน Resident Evil 7นะครับถ้าเกิดเราไม่เห็นรูปก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามีของตรงนั้นจะสำรวจไม่ได้นะฮะสำหรับใครที่ไม่ทราบเท่าที่เดินเนี่ยเดินได้สักพักแล้วเนี่ยไม่มีไทยแลนด์นะไทยแลนด์น่าจะไม่อยู่แล้วมาวินก็ตายแล้วเดี๋ยวเราไปห้องที่มีกำแพงรอยแตกอย่างแรกเลยคือเก็บของก่อนโอเคเดี๋ยวนะผมว่าคงไม่มีลิกเกอร์ในนี้นะไม่ใช่เหรอเนาะตรงนี้โอ้โหเยี่ยมมันคือแก๊สครับแก๊สสำหรับปืนไฟมืดจังเลยอ่ะนี่ขนาดว่าปรับไบเน็ตเยอะนะยังว่ามืดเลยอ่ะผมอ่ะโอเคถ้าดูจากของแล้วเราเก็บหมดแล้วเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางท่อระบายน้ำกันเดี๋ยวนะเปลี่ยนปุ๊บโอเคเก็บไว้ก่อนไม่ใช่อะไรเกะกะไม่ใช่อะไรเกะกะแล้วก็เซฟไหนๆกูก็เดินบนแล้วกูขี้เกียจไปเดินบนต่อไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยเซฟถ้าผมจำไม่ผิดอุปกรณ์ที่เราเก็บได้น่าจะเป็นส่วนประกอบปืนไรเฟิลเอ้ยไม่ใช่ปืนไรเฟิลปืนแมกนัมใช่ไหมโอเคแล้วก็ตาเนี่ยไอ้ที่อยู่ในกล่องผมตอนนั้นที่ผมเห็นครั้งแรกผมนึกว่าเป็นปืนแมกนัมเลยแต่คราวนี้ผมได้ปืนแมกนัมไปแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบปืนแมกนัมเพราะว่าส่วนประกอบปืนแต่งปืนในเกมภาคเนี้ยต่อ1ปืนนะต่อ1ปืนจะมี2ส่วนซึ่งของลูกซองกับปืนสั้นเนี่ยเราแต่งครบแล้ว
แปลว่าไอ้ที่ต้องแต่งเพิ่มเนี่ยก็คือแมกนัมวิ่งไปไกลขนาดเนี้ยเพื่อมึงเลยนะให้มันพีกนะโอเคแล้วก็กลับขึ้นไปเก็บครับยังไม่ได้ใช้แมกนัมตอนนี้ยังไม่ได้ใช้คือฟิล์มนี่ผมอยากจะล้างให้คุณดูมากเลยนะแต่ผมไม่อยากเดินย้อนประเด็นคือผมไม่อยากจะกลับไปเจอริกเกอร์แล้วอะแต่ถ้าให้เดานะให้เดานะถ้าตามออริจินอลนะจะเป็นรูปของรีเบคก้านะออริจินอลโต๊ะของเวสเกอร์จะมีรูปของรีเบคก้านะครับซึ่งไม่รู้ว่ารูปนี้ใช่รูปรีเบคก้าหรือเปล่าถ้ามันใช่ก็คือกูไม่ต้องไปล้างก็ได้เดี๋ยวนะเรามีของอะไรโอเคเรามีของแค่นี้เซฟเยอะชิปปิ้งกลับไปทางเดิมกันดีกว่ากลับมาเนี่ยสถานีตำรวจกูมาแวะมาแค่นี้แหละแวะมาแค่นี้ก็16นาทีแล้วนะมืดมากเลยอ่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมในคลิปมันสว่างวะเดี๋ยวถือปืนผิดปืนเพื่อนเออก็ตอนแรกตรงนี้มันเปิดไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เปิดได้แล้วครับมันเชื่อมกันหมดอะพูดง่ายๆด่านเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเชื่อมมาสถานีตำรวจมากเลยไม่รู้มีของแจกหรือไงวะเชื่อมมาจังเลยโอเคเรากลับมาห้องเก็บพัซเซิลอันสุดท้ายโอเคเราได้ปลั๊กครบแล้วนะดูจากท่าทางทางนี้เราไปหรือยังอ๋อจำได้ว่ามันมีที่หมุนใช่ไหมตัวอย่างจำไหมนี้ขึ้นขึ้นเพื่อนโอ้ไม่น่าเสียเลยน่าจะเอาปืนสั้นมาไว้ถ้ารู้ว่ามีซอมบี้ตรงนี้อะนะโอเคนี่มันตรงนี้นี่ตรงเหนือไอ้พวกปล่อยพิษเยอะๆอะใช่ไหมเออใช่จริงๆด้วยกูจะไม่ลงไปละเราได้ครบแล้วนะหมายถึงเราได้ไอ้ปลั๊กละปลั๊กกับครบละตรงนี้เราเคลียร์ซอมบี้แล้วคิดถูกจริงๆที่เคลียร์ซอมบี้ตรงนี้แต่ตรงนั้นน่ะไม่น่าเสียลูกซองให้มันเลยโอเคทีนี้เราได้ไปไขปริศนาปลั๊กกันแล้วปืนไฟเนี่ยไอ้พวกตัวใหญ่ปล่อยพิษน่าจะแพ้หรือจีก็น่าจะแพ้นะคิดว่าโอเคแต่คงไม่ได้ใช้อ่ะเดี๋ยวเอาแม็กนัมมาใช้มากเลยเดี๋ยวนะไม่ใช่ยาเยอะกว่าที่เราคิดนะเนี่ยมีปั๊กผมว่าเราน่าจะใกล้เจอบอสแล้วแหละผมว่าผมเตรียมของเลยดีกว่าโอ้ยกูนี่สับอะไรเร็วไปหมดโอเคเสียงนุ่มนวลเสียงนุ่มหูเหลือเกินเดี๋ยวนะเรามีกันพาวเดอร์ที่จะผสมลูกปืนลูกซองไหมมี
เตรียมให้พร้อมทุกสถานการณ์ครับเพราะว่ามันให้แมกนัมระหว่างทางนี่ผมสำรวจจนทั่วแล้วจะไขปริศนาปาร์คอะไรเนี่ยมันจะต้องเจอบอสผมสัมผัสได้ยาแค่นี้มันจะพอไหมวะน่าจะพอนะโอเคปริศนาปักใช่ไหมอันนี้ต้องมาเอ้าแล้วใครเอาม้ามาเสียบนี่วะม้าต้องเสียบนี่ดิเออเขาเรียกเป็นตัวไม่ได้เรียกเป็นมิตรอันนี้อะไรเนี่ยเรามั่วๆไปก่อนแล้วกันนะเหลือกี่กัน2อันโอเคอ้าวมั่วก็ได้เว้ยเซฟเอดาเนี่ย สัญญาณอย่างนี้นี่ไม่ดีแล้วล่ะมีอ๋อมีเลเซอร์ดอทให้ด้วยเว้ยเฮ้ยจับเฮ้ยจับอันนี้เฮ้ยจับกูกลัวยาไปไม่พอแล้วเกินกูขอไปอีกทีเอาไปอีกสักอันได้ไหมเอามาอีกสักต้นดิขอต้นเดียวโอเคขอเซฟด้วยขอเซฟด้วยโอเคไปกูต้องสู้แล้วแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเอดาอ้าวมันกูอยู่ไหนเนี่ยเอดาอ๋อเอดานอนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าหลังประตูนั้นน่ะมีเสียงเสียประหลาดซึ่งไอเสียงที่ว่าเนี่ยแม่งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเอ้าอยู่ดีให้ยากูทำไมวะเนี่ยเอ้าดูดิดูดิไม่ผมคิดว่าเป็นบอสได้ไงวะอยู่ดีให้ยากูบานขนาดนี้ยังไม่มีไฟโอเคมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไม่ใช่บอสใช่ไหมผมว่าบอส 100% น่ะ 100% เลยอ่ะต้องมาเปิดสวิตช์ไฟใช่ไหมเนี่ยดูดิให้ยาสามสีอ่ะอะไรจะมาใจปั้มขนาดนั้นวะทั้งเกมกูว่ามึงให้ของกูน้อยมากเลยเหมือนคล้ายๆสวิตช์ที่เราเคยกดตรงห้องขังใช่ไหมอ้าวมูมัวก็ได้วะไปแล้วโอ้ยเชี่ยนี่กูว่าแล้วจีเนี่ยไฟลามอีกไฟลามอีกโอ้โหมึงอย่างนี้เลยเหรอกูวิ่งวนกูวิ่งวนเอ้ยไม่เงยโดนมึงแม่นจังวะเอาแล้วกูไปเดินให้มันขวนทำไมวะนะคอชั่นเลยกูมึงออกมาทางนี้ใช่ไหมมึงไปกูจะได้ไปไงที่นั่นแคบเรามาสู้กับข้างนอกดีกว่านะเพื่อนนะเหมือนมึงวิ่งไล่ตามกูอ่ะกูรู้นะกูรู้สึกได้นะอะไรวะเนี่ยทำไมมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่นี่กระโดดลงไปโกยกดทำไมโอ้โหชี้เอ้ยอะไรวะมาเลยมาเออกดได้เหรอ
มันอยู่ตรงนี้ก็อยู่ยังไงวะอ๋อเหวี่ยงคอนเทนเนอร์มาเชี่ยเอ้ยแม่งโดนเต็มๆโดชิปหายเอ้ยยึกยักยึกยักมานี่มาล้มละล้มละจังหวะนี้แหละ Let's do this. เออมาเร็วๆหน่อยรอบนี้มาเร็วๆหน่อยมาละมาละทันไหมทันไหมทันไหมเออไปมึงไปมึงลงไปไม่ดื้อจริงๆมึงไม่ลงได้ไงวะไอ้นี่เชี่ยเอ้ยกูหลบผิดทางขอโทษขอโทษมึงมาดิจังหวะนี้แหละพร้อมแล้วไปอีกรอบมึงรอบนี้มึงต้องไปอ่ะถ้ารอบนี้มึงไม่ไปกูไปแล้วนะเนี่ยมาดิเออมาเร็วๆมาเร็วๆมันลุกแล้วเฮ้ยมันลุกแล้วแม่ย้อยเอ้ยไม่ทันเหรอเนี่ยเชี่ยเอ้ยไม่ทันได้ยังไงวะเอ้ยคอชั่นไม่ใช่คอชั่นแดงเจอร์เลยขอบคุณมากครับผมเอาเหอะทีนี้กูขอเหอะทีนี้กูขอเหอะเร็วๆหน่อยมาละมาละมาแล้วนะเว้ยโอ้ชิบหายเลยเออกูมีระเบิดแล้วกันละทำไมไม่ได้วะโอ้ยเชี่ยเอ้ยแม่งเอ้ยมึงเดินติดตู่กูขนาดนี้กูจะเอาอะไรไปสู้มึงวะเนี่ยแม่ย้อยเอ้ยแล้วเสือมันล้มตรงนี้อีกเออไปมึงไปเถอะไอ้เอ้ยหน้าด้านอยู่ได้กูไม่ได้ขอให้มึงอยู่เลยยังจะเกาะยังหน้าด้านจะเกาะมึงไปเถอะอ๋อต้องยิงสกัดด้วยเหรอไม่รู้มาก่อนว่าต้องยิงสกัดมึงเล่นยากูไปเยอะมากเลยอ่ะเวกน้ำที่กูสะสมมาตั้งแต่ต้นเกมเหลือแค่นี้ถ้ากูรู้ว่ากูต้องยิงสกัดมึงกูน่าจะทำไปตั้งนานแล้วให้ตายเถอะเพื่อนเอ้ยแดกกระสุนกูจริงเลยไอเราก็นึกว่าเฮ้ยยิงให้มันนั่งแล้วมันไปแต่พอลองทำดูแล้วเอ๊ะทำไมไอคอนเทนเนอร์มันมาช้าจังวะไอเราก็เอ๊ะมันไม่มาแล้วมั้งเนี่ยเอด้ารู้ไหมไม่รักกันจริงไม่ทุ่มสุดตัวขนาดนี้เอด้าเอด้าอยู่ไหนกูเสียกระสุนไปเยอะมากเลยเพราะมึงเนี่ยไม่รักกันจริงไม่ทำนะเนี่ยเอด้าผมกำลังกังวลอยู่เลยฉันเอาออกไม่ได้ผมรู้ผมควรจะเอาออกนะรีบทำเถอะนะฉันเดินแบบนี้ไม่ได้งั้นมันจะเจ็บหน่อยนะฮึจึ๊บรอแป๊บนึงนะมีแอลกอฮอล์จะทำเองได้ Relax, okay. ไม่เป็นไรนะแค่แตะขาอ่อนแค่นี้ไม่เป็นไรไม่ท้องยังไงมีแตะอย่างอื่นมากกว่านี้อีกแล้ว
คือจึ๊บมึงไปหาแบนเดดมาจากไหนพูดเราไงดีอ่ะเอาตัวเองออกจากที่นี่ไงถ้ากูยังทำได้ผมไม่ทิ้งคุณหรอกนะไม่ใช่แบบนี้คุณไม่เข้าใจสถานการณ์แย่กว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกยังไงมันก็ไม่ใช่ที่ผมจะไปได้อยู่แล้วคุณช่วยผมตอนนี้ผมช่วยคุณบ้างไหนบอกว่าไม่ได้นับแต้มไงมึงนับแต้มช่วยกันทำไมเดี๋ยวไปเคลียร์กันที่บ้านไหมจับไหล่ผมนะโอ้อย่าเอานะได้ทีเอาใหญ่นะเราอะระวังเดินระวังด้วยล่ะเดี๋ยวไปสะดุดตีนให้เข้าคุณอยากช่วยเหรอพวกเราต้องไปที่เดอะเนสเนสเหรอแลบของอัมเบลล่านะแอนเนตน่าจะอยู่ที่นั่นและตัวอย่างด้วยคุณจะเอาด้วยไหมผมคิดว่าผมเคลียร์ตารางเวลาได้นะไปกันเถอะพวกเรามีอะไรต้องทำ yes, ma'am. ได้เลยคุณผู้หญิงมึงรู้ไหมนี่กูพยายามเขียมของมันตลอดยาหมดตัวยาที่เราเอามานะหมดตัวเลยซีซาร์ดเลยอ่ะซีซาร์ดเลยแล้วการตีของไทยแลนด์นะไอ้ตีของจีร่างสองนะไอ้ท่าตบลงพื้นน่ะเลือดเต็มยังไงก็แดงนะครับโดนมาแล้ว2ทีแล้วก็ถ้าเป็นท่าเหวี่ยงข่วนธรรมดาน่ะจะเป็นเลือดเหลืองถ้าเลือดเขียวนะซึ่งผมโดนตี1ทีเลือดเปลี่ยนสีอะเป็นอะไรที่แบบบัดซบมากคืออย่างแรกกูอยากเซฟมากเลยแม็กซ์แคมเนี่ยคงเก็บแล้วล่ะกูเข็ดแล้วปืนสั้นนี่ไม่น่าได้ใช้แล้วบอกว่าขอดูเช็คยาหน่อยนะเช็คยาที่เรามีอยู่นะ1 1เซตนะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9เอ้ยกูมียาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกูก็มียาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเพิ่งเซฟไอ้ด้ามาก่อนงั้นก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันต่อไปในคลิปหน้ากับรีออนเอสเคนเนดีและเอด้าวองที่กำลังเดินกระเพกอยู่มองเลี้ยวหลังทำไมมึงไม่ไปสักทีปิดคลิปก่อนดิเอาไว้เจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับกับ Resident Evil 2 Remake สายันสวัสดีครับ